ันนี้ค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะคะเห็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะไม่ต้องถามเลยเพราะว่าพี่ฝนจะแกะกล่องรีวิวเซตนี้นั่นเองเป็นเซตบ้านตุ๊กตาบาร์บี้นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะหรือจีนเนี่ยแหละเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะคะนี่กล่องใหญ่มากๆเลยนะเห็นไหมแล้วเราก็ดูกล่องโอ้โหหนักโอเคเราแกะกันเลยดีกว่าค่ะทุกอย่างออกมาแล้วนะจะเห็นได้ว่ามีตัวตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยนี่มีทั้ง3ตัวเลยนะแล้วก็มีกล่องนะคะกล่องอะไรไม่รู้นะแล้วก็ได้เป็นสติกเกอร์มาด้วยนะคะโอเคงั้นพี่ฝนขอแกะกล่องสีขาวนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะเซตนี้ใหญ่มากๆเลยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันว้าวน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะมีเฟอร์นิเจอร์นะห่อมาในถุงบับเบิ้ลอย่างดีเลยนะคะโอเคงั้นพี่ฝนแกะดูเลยก็แล้วกันนะอุ้ยหล่นนี่ชิ้นแรกเป็นอะไรเอ่ยดูเหมือนชั้นวางของนะคะเป็นสีขาวนะเป็นพลาสติกแต่ว่าดูแล้วเหมือนลายไม้ไผ่เลยนะคะอันนี้ดูเหมือนที่เขาเอาไว้เป็นกระดานโต้คลื่นเลยแต่พี่ฝนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอันนี้น่าจะเป็นทีวีแน่นอนเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโต๊ะวางทีวีนะนี่แบบนี้และอันนี้ก็เป็นโซฟานั่นเองสวยมากเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ได้อันนี้มานะพี่ฝนไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรโอเคเราได้ทีวีมานะคะเดี๋ยวเราติดสติกเกอร์ให้กับทีวีของเราเลยแล้วก็มาดูถุงนี้กันนะมันคืออะไรเอ่ยอุ้ยเหมือนโคมไฟเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันต้องเปิดไฟได้แน่เลยเดี๋ยวพี่ฝนเอานี้ออกนะคะนี่เปิดไฟได้ด้วยเป็นไฟสีแดงวิ่งเจ๋งจังโอเคพักไว้ก่อนนะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นที่พิงเก้าอี้เลยนะคะนี่ไงจริงด้วยเป็นที่พิงเก้าอี้นะคะแบบนี้นี่เก้าอี้สีชมพูพลาสติกนี่ของดีมากเลยนะแล้วก็ในถุงนี้นะคะเป็นอะไรเอ่ยเหมือนเจกันเปิดดูเลยแล้วกันนี่ฝาหม้ออันนี้อะไรก็ไม่รู้อ๋อใช้คู่กับอันนี้นั่นเองนี่ต่อเข้าไปแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้ค่ะพี่ฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคืออะไรนะนี่นะให้มา3อันนะคะเป็นแบบนี้นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนกับแก้วเป็นเครื่องปั่นนะแต่ว่ามีความแบบว่าแอบแปลกนิดนึงนะคะแล้วพี่ฝนลืมบอกไปเลยอ่ะว่าของเล่นเซตนี้นะสั่งมาจากออนไลน์นะคะก็เลยไม่รู้ว่าเขาขนส่งมายังไงมันถึงแตกแบบนี้นะอุ้ยเสียดายจังเลยแต่มันก็พอใช้ได้อยู่นะดูสิมีฝาปิดให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจานเก้าอี้แบบนี้ก็จะมี2ตัวนะแล้วก็อันนี้นะคะคืออะไรก็ไม่รู้นะนี่อะไรเอ่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นรูปดอกไม้อันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรสักอย่างนะคะนี่ไงเครื่องปั่นจริงด้วยนี่อันเมื่อกี้นะเราเอามาไว้ตรงนี้ปึ๊บนี่ได้เครื่องปั่นน้ําแล้วอันนี้ก็อะไรไม่รู้อันนี้ก็ดูเหมือนกับรูปนะคะส่วนอันนี้ดูเหมือนถ้วยอะไรสักอย่างนึงนะต่อไปนะคะ2ชิ้นนี้อันนี้เป็นกระทะนะส่วนอันนี้เป็นหม้อนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปนะพี่ใส่กรอบรูปนะคะเดี๋ยวพี่ฝนแกะก่อนนะนี่เบี้ยวนิดนึงนะนี่เป็นหม้อปลาหมึกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะโอ้โหมีผักให้ด้วยอ่ะนี่ของเยอะมากเลยที่นี่เป็นช้อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักอุ้ยมีหลายอย่างมากเลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ดูเหมือนเป็นแผ่นเกี๊ยวหรือเป็นอะไรพี่ฝนไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นตะหลิวนะมีมีดด้วยนะคะแล้วก็นี้นะคะเอาไว้ทำอะไรพี่ฝนยังไม่แน่ใจเลยนะมีได้ปักผมด้วยนะแล้วก็ชิ้นนี้พี่ฝนชอบมากเลยมันเป็นรีโมทอ่ะมันเหมือนมากเลยนะเนี่ยแล้วก็นี้คืออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องติดสติกเกอร์ดูนะว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้ก็เป็นตะหลิวเหมือนกันนี่นะคะเป็นพวกขวดนะอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นขนมเค้กนะโอเคเรามาดูกล่องตุ๊กตากันนะ
นหรือ2คนนี่แหละนี่ตัวตุ๊กตาแกะเลยว้าวมีถุงน่องด้วยเป็นถุงน่องตาข่ายอ่ะอุ๊ยเก๋มากทุกคนแล้วก็ได้รองเท้าสีดำนะคะเป็นส้นสูงสีดำแบบนี้เลยนี่เรามาดูชุดก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นชุดเดรสนะเป็นแบบเป็นระบายเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตกแต่งด้วยดอกกุหลาบนะพี่ฝนไม่ถอดชุดเขาก็แล้วกันนะผมเขารู้สึกว่าจะหน้าม้าแหว่งนิดนึงนะคะแต่โอเคเลยเนื้อพลาสติกโอเคเลยนี่ยกแขนได้นะคะยกได้แบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะคะตัวแขนจะเป็นอ่อนๆนะสามารถงอได้นะนี่ไงงอได้เหมือนกับมีอะไรอยู่ข้างในนะพี่ฝนกลัวมันพังอ่ะพี่ฝนไม่งอก็แล้วกันเนาะขาก็เหมือนกันนี่นั่งได้นะคะนั่งได้เนาะแล้วก็ขางอได้ลงเข่านะเหมือนมีแบบว่าลวดอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็อันนี้ที่มาในถุงนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยดูเหมือนจะเป็นอุ้ยผ้าปูที่นอนใช่ป่ะเรามาปูที่นอนกันเถอะนี่ค่ะผ้าปูที่นอนของเขาย้ำนิดนึงคืนนี้ก็จะเป็นผ้าห่มนะผ้าจะเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้าคอตตอนนะคะตรงนี้ก็จะแต่งลายลูกไม้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูตุ๊กตาตัวที่เหลือนะอันนี้เป็นหมอนนะคะนี่ตัวเล็กได้ตัวเล็กมาไม่รู้ว่าไซส์เดียวกับองุ่นหรือเปล่านะแต่น่ารักมากผมหนามากทุกคนดูสิโอ้วิผมหนาแล้วก็ผมยาวมากเลยนะคะได้รองเท้าสีชมพูด้วยนี่เดี๋ยวจะให้องุ่นยืมใส่หน่อยละกันนะนี่ค่ะมาเรียนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเขาจะหน้าออกไปทางญี่ปุ่นเลยนะคะนั่งได้นะคะเหมือนองุ่นเลยไซส์หุ่นอะไรอย่างนี้นะแต่หน้าไม่เหมือนเท่านั้นเองอันนี้อะไรเนี่ยที่คาดผมเนาะดูแล้วน่าจะหลุดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยผมเขาจะไม่ใช่หน้ามานะจะเป็นผมแบบว่าผมแสกข้างนี่ผมหนาด้วยนะคะผมสีทองนะมาในชุดแบบว่าชุดอาบน้ำกับรองเท้าส้นสูงสีดำเหมือนของตัวเมื่อกี้เลยนี่ด้านในเป็นแบบนี้นะคะหุ่นด้านในเนาะตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะอุ้ยได้กางเกงในมาด้วยอะค่ะนี่ตัวนี้ค่อนข้างจะไม่มีชุดเนาะมีมาแค่นี้นะคะโอเคนะคะแล้วเราก็มาดูในส่วนของตัวบ้านกันนะเป็นบ้านแบบว่าพับได้นะคะเปิดกลางออกมานี่ก็จะใหญ่พอสมควรนะโอเคเรามาดูบ้านกันดีกว่าเขาจะมีประมาณนี้นะมีชักโครกด้วยดูสิแล้วก็นี่พี่ฝนเหลือบไปเห็นนี่นะคะนี่ในโซนห้องน้ำมีสวิตช์ด้วยพี่ฝนลองเปิดดูดีกว่าไม่มีอะไรจะขึ้นไม่รู้ว่าต้องใส่ถ่านตรงไหนนะจะลองดูจึ๊บนี่ไงมีที่ใส่ถ่านจริงด้วยเดี๋ยวพี่ฝนเอาถ่านมาใส่ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วนะคะถ่านที่ใช้นะคะก็จะเป็นถ่าน AA 2ก้อนนะโอเคเรามาเปิดสวิตช์ดูดีกว่าว่ามันมีอะไรนะคะอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยอะแต่พี่ฝนเห็นมีลำโพงตรงนี้นะเห็นมือลำโพงไหมคะพี่ฝนว่าเดี๋ยวลองเอาหม้อมาวางดีกว่าเผื่อว่าเขาจะเป็นเซนเซอร์นะอุ้ยได้ยินไหมเอ่ยเอาหม้อวางปุ๊บเป็นเสียงแบบว่าเหมือนน้ำเดือดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราลองวางฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้จะเป็นเหมือนเสียงกระทะนะคะทอดอะไรสักอย่างอยู่นะดังนั้นหม้อต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่กระทะมาแล้ววางไว้งั้นเรามาประกอบบ้านให้มันเสร็จสมบูรณ์ดีกว่านะคะนี่นะคะทุกคนชักโครกเหมือนจริงมากเลยอะดูฝาเขาแบบว่าเป็นลายดอกไม้น่ารักมากๆเลยนะนี่แล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยสุดยอดของเล่นชิ้นนี้ไม่ธรรมดานะคะนี่ในครัวมีตู้เย็นด้วยนะนี่ในตู้เย็นก็จะมีชั้นวางของเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่นะด้านล่างเป็นลิ้นชักเนาะลิ้นชักใหญ่นะคะนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยใส่ของได้เยอะมากๆเลยนี่ลิ้นชักของตู้เย็นนะคะจะมี2ชั้นเนาะนี่ด้วยใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นเตาอบเนาะรู้สึกว่าจะต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยนี่นะThank you.
อเคค่ะพี่ฝนก็ประกอบบ้านหลังนี้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านก็จะมี2ชั้นเนาะตามที่น้องๆเห็นเลยนะคะถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามพี่ฝนนะบ๊ายบายค่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ